สวัสดีค่ะพี่เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF077 เสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อแขนในตัวลายตก EP นี้จะเป็น EP 3หลังจากที่เราถัก EP 2ยาวออกมาจนได้ความกว้างและความยาวตามต้องการนะคะความกว้างถ้าวัดจากด้านซ้ายมาด้านขวาตรงนี้นะคะมันจะสัมพันธ์กันกับตอนที่เราถักความยาวเสื้อตัวนี้พี่เมย์จะวัดจากความยาวเป็นหลักเราถักความยาวออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าพับทบครึ่งนะคะวัดจากตรงนี้หัวไหล่ลงมาจนถึงตรงชายเสื้อของพี่จะได้50เซนก่อนที่เราจะรีด50เซนก่อนรีดถ้ารีดมันจะยืดขยายได้นะคะเสื้อตัวนี้ถ้าเวลาเรารีดจะยืดขยายได้ออกมา 3-5 เซนเพราะฉะนั้นพี่เมย์จะถักถ้าพับทบครึ่งจากหัวไหล่วัดลงมาถึงตรงชายเสื้อจะได้50 50คูณ2ได้100เซนแล้วความกว้างของตัวเสื้อมันจะสัมพันธ์กับความยาวนะคะถ้าวัดความกว้างจากตรงนี้เป็นแนวแกนกลางวัดออกมาด้านขวาและวัดออกมาด้านซ้ายตัวเสื้อของพี่เมย์50เซนที่ต้องการนะคะจะอยู่ประมาณแถวนี้วนมาจนถึงประมาณนี้ค่ะที่เหลือจะเป็นไหล่ตกเสื้อตัวนี้นะคะลายแล้วก็สีพื้นตรงนี้คุณเล่นได้ตามชอบคุณจะถักเป็นสีลายแบบนี้ทั้งตัวก็สวยนะคะพอที่เราได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณจับชิ้นงานประกบกันด้านหน้ากับด้านหลังลายจะต้องตรงกันพอได้ลายตรงกันเสร็จแล้วนะคะให้วัดจากหัวไหล่ลงมาของพี่เมย์วัดจากหัวไหล่ลงมาถึงมาร์เกอร์ตรงนี้18เซนทั้งสองฝั่งนะคะแล้วเวลาเย็บเราจะเย็บจากด้านล่างขึ้นเวลาเย็บพี่เมย์จะเหลือตัวสีม่วงไว้เย็บแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราจะเย็บขึ้นมาจนถึงตรงแขนตรงนี้จะปล่อยเป็นช่องว่างแขนเราสามารถโผล่ออกมาตรงนี้ได้เป็นเสื้อไหล่ตกแขนในตัวและด้านข้างเป็นตัวสองแผ่นแบบนี้นะคะเราจะเย็บจากตรงปลายขึ้นมานะคะทำตำแหน่งให้ตรงกันกำหนดตัวแขนเสื้อก่อนนะว่าแขนเสื้อคุณต้องการเท่าไหร่แขนเสื้อพี่เมย์วัดจากตัวนี้นะคะปลายแขนลงมา18เซนถ้าเราได้ตำแหน่งแล้วนะคะพอได้18เซนให้เราใส่มาร์เกอร์ไว้ด้านซ้ายด้านขวาต้องเท่ากันนะใส่มาร์เกอร์ไว้ให้รู้ว่าเดี๋ยวเราเย็บขึ้นมาถึงตำแหน่งตรงนี้ใช้วัดเอานะคะแล้วเราก็จับชิ้นงานด้านหลังค่ะด้านหลังกับด้านหน้าให้ตรงกันตำแหน่งลายให้ตรงกันยกขึ้นมาเราจะเห็นถ้ามันตรงกันเนี่ยลายมันจะลงร่องมันพอดีอันนี้เป็นตัวด้านล่างด้านล่างถ้าเป็นสีครีมนะคะจับลายให้ตรงกันต้องตรงกันเป๊ะนะคะคุณถึงจะเย็บได้พี่จะเริ่มเย็บโดยที่ให้เหลือสีม่วงด้านบนหนึ่งอันพอคุณจับได้แล้วนะคุณเอามาร์เกอร์มาร์กไว้ก่อนมาร์กทำตำแหน่งไว้ไม่ให้เคลื่อนมาร์กตรงนี้ไว้เวลาเย็บนะคะพี่จะให้เหลือสีม่วงข้างบนหนึ่งอันนั่นแสดงว่าแนวมันจะอยู่ตรงนี้1111เริ่มตรงนี้ค่ะเริ่มสีม่วงทางนี้คุณจับสีม่วงให้ชนเรายกส่องดูอีกทีว่าลายตรงกันไหมพอลายตรงกันเสร็จแล้วคุณล็อกที่สีม่วงตัวนี้เวลาล็อกนะคะถ้าไหมของเราเป็นไหมพี่ใช้ไหมสีม่วงไหมสีม่วงของพี่เป็นตัวที่มันไม่แยกเส้นเห็นไหมคะวิธีใช้ไหมไม่แยกเส้นในการเย็บคุณขมวดไว้ก่อนเลยขมวดนะคะแล้วตัดให้ชิดพอตัดให้ชิดเสร็จแล้วนะมาดูตำแหน่งที่คุณจะเย็บตำแหน่งคืออันนี้นะคะพี่จะเหลือช่องนี้นั่นแสดงว่าแนวคือตัวนี้1111ตัวนี้ค่ะเย็บตัวนี้ติดเอาตำแหน่งให้ตรงกันเอาให้ชัวร์นะตัวนี้แทงทะลุด้านหน้ากับด้านหลังแล้ววิธีล็อกไหมเอาหัวเข็มแทงเข้าไปในเส้นแล้วดึงมันจะล็อกแล้วคุณก็จับไอ้ตัวปลายซ่อนไปข้างในก่อนเนี่ยมันจะดึงล็อกแค่ครั้งเดียวอย่างนี้นะคะพอล็อกเสร็จแล้วตัวต่อไปที่จะต้องเย็บคือสีน้ำเงินคุณซ่อนไหมเนี่ยซ่อนไหมมาตามตัวสีครีมแทงออกมาจนมาถึงตัวสีน้ำเงิน
แทงซ่อนแบบนี้ถ้าไหมต่างสีที่ใช้เวลาเย็บต้องซ่อนไหมให้ดีนะคะพอไหมโผล่มาตรงตัวสีน้ำเงินซ่อนมันก่อนข้างในแล้วเย็บสกิปสองชั้นนี้ติดกันเวลาเย็บก็ล็อกเลยค่ะแทงขึ้นมาแบบนี้แล้วคุณล็อกไหมล็อกไหมแล้วดึงเชื่อมต่อที่เส้นเดียวแบบนี้อันเดียวนะคะอันนี้อันเดียวอันนี้อันเดียวต่อไปอันที่เราจะเย็บก็คือสีเขียวโดยที่เราจะซ่อนไหมมาซ่อนไหมลงไปค่ะซ่อนผ่านสีขาวมาโผล่ตรงสีเขียวลายให้ตรงกันนะพอตรงสีเขียวเสร็จแล้วเราก็เย็บสกิปแบบนี้ล็อกไหมต่อไปสีชมพูค่ะซ่อนไหมซ่อนไม่ให้ไหมโผล่นะคะเพราะว่าเราใช้ไหมต่างสีในการเย็บจนมาถึงสีชมพูซ่อนเข้ามาแล้วเราก็เอาสีชมพูเย็บสกิปติดกันตำแหน่งลายตรงกันเย็บแทงแล้วล็อกแล้วดึงต่อไปซ่อนมาถึงสีม่วงเราต้องเย็บสีม่วงติดกันตรงนี้แทงเข้าไปในตัวแทงทะลุผ่านสีเนื้อเอาหัวเข็มมาโผล่ที่สีม่วงทีนี้ถ้าเป็นสีม่วงเราจะสบายแล้วค่ะเพราะว่าเป็นสีเดียวกันจับงานให้ตรงกันนะเย็บสีม่วงใช้หลักเดิมแทงดึงผ่านอันต่อไปจะเป็นตรงรูตรงนี้เราก็แทงเข้ามาจนงานมาโผล่ตรงรูแล้วเราก็เย็บสองอันนี้ติดกันน่ะแทงหัวเข็มขึ้นมาแล้วปัดแบบนี้แล้วดึงตำแหน่งต่อไปคือตัวนี้ช่องนี้นะเราก็แทงมาทะลุตัวนี้เย็บสะกิดอันนี้เป็นด้านข้างแทงผ่านมาเย็บตัวนี้ค่ะจัดงานแทงจากข้างล่างขึ้นมาแล้วล็อกเย็บแบบนี้มาเรื่อยๆจนไปถึงตำแหน่งของแขนที่เราต้องการงานจะเป็นแบบนี้เย็บตามมาเรื่อยๆค่ะเราจะเย็บชิ้นงานมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงจุดที่เรามาร์กไว้ที่สำคัญก็คือให้เราซ่อนไหมค่ะแล้วก็เย็บแบบสกิดแบบนี้ถ้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นต่างสีคุณจะต้องซ่อนไหมให้ดีแล้วอีกอันหนึ่งก็คือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยค่ะลายคุณต้องจับให้ชนกันให้ตรงกันแบบนี้ซ่อนมาพอมาถึงลายนี้นะคะเวลาเย็บเราก็เย็บแบบนี้แทงขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้บิดล็อกเลยค่ะล็อกไหมแล้วเราก็ซ่อนความกว้างของแขนก็ปรับตามชอบค่ะของพี่ความกว้างของแขนเสื้อ18เซนเพราะต้องการให้ใส่สบายๆเสื้อตัวนี้เป็นทรงไหล่ตกนะคะพอแทงขึ้นมาแบบนี้เราก็ล็อกไหมแล้วเราก็ดึงถักมาจนถึงจุดสุดท้ายค่ะที่มาร์กเกอร์ติดชุดนี้นะคะจับงานด้านหน้าด้านหลังให้ชนกันถ้าด้านหน้าด้านหลังคุณตรงกันรูตรงนี้มันจะซ้อนกันพอดีด้านขวาเย็บแบบไหนด้านซ้ายเย็บเหมือนกันนะคะตำแหน่งก็ต้องเท่ากันพอเสร็จแล้วก็ซ่อนไปใหม่เวลาเย็บตรงนี้เราจะเย็บด้านที่เป็นด้านโชว์งานนะคะแล้วก็เย็บแบบสกิดทีนี้เราซ่อนค่ะซ่อนปลายซ่อนมาด้านนี้ก็ได้เย็บด้านถูกนะล็อกไหมแล้วเราก็เลื่อนหัวแทงแล้วก็เลื่อนมาแบบนี้ซ่อนปลายค่ะตรงไหนที่มีเศษวนกลับไปเก็บเศษให้หมดนะเอามาร์กเกอร์ออก
เราก็จะได้เป็นแขนเสื้อแขนเสื้อจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราดูมันจะเป็นแผ่นแต่เวลาใส่ด้านข้างมันจะเป็นแบบนี้ยาวลงมาถึงด้านล่างเลยตรงนี้เดี๋ยวอีพีสุดท้ายจะขึ้นหุ่นให้ดูนะคะอันนี้เป็นแขนเสื้อทีนี้ความยาวของแขนเสื้อเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อไหล่ตกหัวไหล่พี่เมย์จะอยู่ประมาณนี้ที่เหลือเป็นไหล่ตกลงมาเราจะได้เป็นแขนเสื้อออกมาแล้วตรงนี้เป็นด้านข้างเวลาใส่มันก็จะย้วยลงไปนะคะแขนด้านนี้ถักถึงตำแหน่งตรงไหนนะคะใส่มาร์คเกอร์ไว้อีกข้างหนึ่งต้องให้ตรงกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บคอค่ะหลังจากที่เราเย็บด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราลองใส่เพื่อดูว่าขนาดคอของเราจะเก็บไหมเราจะเก็บขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะของพี่เมย์จะเก็บคอขึ้นมากว่าเดิมอีกนิดนึงประมาณเซนกว่าเรามาดูวิธีการเก็บคอตรงนี้เป็นคอแหลมนะคะคอแหลมด้านหน้ากับคอแหลมด้านหลังพี่จะต่อไหมเข้าไปตรงใกล้ๆกับคอแหลมตรงนี้ต่อไหมเข้าไปค่ะแทงแล้วก็ดึงผ่านออกมาใช้วิธีมัดก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้วิธีที่พี่เคยสาธิตไปใช้ม้วนอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะม้วนก่อนหนึ่งครั้งแล้วพันไหมเอานิ้วนี้จับแล้วก็ไปตำแหน่งที่เราจะต่อตรงนี้เป็นจุดแหลมนี่นะอันนี้เป็นจุดแหลมด้านหน้าแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์พี่จะถักลายเดิมค่ะดับเบิลโครเชต์สามหลักปกติเราถักดับเบิลโครเชต์สามหลักเราจะขั้นด้วยโซ่อันนี้เราไม่ขั้นโซ่เพื่อเก็บให้คอมันสูงขึ้นมาแล้วกระชับขึ้นมานิดนึงไม่ต้องขั้นโซ่นะคะดับเบิลโครเชต์สามหลักลงไปในช่องโซ่แบบนี้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นใส่มาร์คเกอร์ไว้อันนึงให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ถักต่อวนรอบสามหลักค่ะแล้วก็ข้ามดับเบิลโครเชต์หรือ F หรือพอหนึ่งคอเราจะถักด้วยลายดับเบิลโครเชต์สามตัวไม่ขั้นโซ่ลงไปทุกช่องวนมาจนมาถึงจุดเริ่มต้นเวลาเราจบงานเราก็จะแทงลงไปตรงหลักแรกเนี่ยค่ะแล้วดึงผ่านดึงผ่านออกมาแล้วล็อกโซ่ล็อกโซ่คือการถักโซ่หนึ่งตัดไหมเส้นนี้ดึงห่วงออกมาแล้วล็อกเพื่อดึงตัวนี้ให้ลงไปชิดนะคะแล้วเราจะเก็บไหมเวลาเราเก็บไหมเราจะใช้เข็มสอดช่วยเวลาเอาไหมเข้านะคะจับวางใกล้เข็มแล้วดันเชื่อมต่อค่ะแทงลงไปที่ห่วงโซ่ดึงให้งานมันเชื่อมด้านในค่ะคอถ้าต้องการสูงกว่านี้ก็สามารถถักต่อได้อีกหนึ่งแถวถ้าจะถักต่ออีกหนึ่งแถวก็ลดจำนวนหลักนะคะลดจำนวนหลักจาก3ตัวเหลือ2คอมันก็จะดึงเข้ามาอีกของพี่จะทำแค่แถวเดียวตรงไหนที่มีปลายเศษวนกลับไปเก็บอันนี้เป็นไหมที่เราตอนเราเริ่มต้นที่เรามัดอะค่ะแล้วก็วนกลับไปเก็บถ้าไหมเป็นไหมที่ไม่ตีเกลียวเวลาใส่ระวังไหมแตกนะคะเราก็ใส่เข้าไปให้ครบนี่เราก็เก็บเศษค่ะตัดให้ชิด EP ต่อไปจะเป็น EP สุดท้ายนะคะเสื้อตัวนี้จะมีทั้งหมด4 EP EP นี้เป็น EP ที่3 EP 4พี่เมย์จะขึ้นหุ่นให้ดูค่ะเราก็จะได้เป็นคอเสื้อสูงขึ้นมาประมาณ1เซนตามไหมแล้วก็แรงมือที่เราถักตรงนี้ถ้าใครชอบที่มันจะแคบขึ้นก็สามารถถักต่อได้
หรือถ้าต้องการให้คอด้านหลังมันกระชับขึ้นก็สามารถถักวนได้เฉพาะด้านหลังก็ได้นะคะเพื่อปิดงานด้านหลังของพี่จะเป็นเปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังตัวแขนเสื้อเรา18เซนค่ะได้ช่องแขนเสื้อออกมาแบบนี้ข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ